วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเดือนนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะมาลงมือทำวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยกันค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำใบเตยและน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งและเราจะใส่น้ำใบเตยหลังจากส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับทำให้ส่วนผสมน้ำใบเตยไม่ตกตะกอนค่ะจากนั้นตักสาคูต้มสุกและข้าวโพดลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำใบเตยที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคง